สวัสดีครับผมเทียมจากต่างดาวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะตอบคำถามหลังไมค์นะครับที่ถามกันเข้ามาเห็นล้นหลามนะครับว่าใช้กระสวยอวกาศยี่ห้ออะไรนะครับก็ม .1 แรงดันนะครับอันนี้เป็นม .1 แรงดันนะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งออโต้เคฟแต่ว่าออโต้เคฟจะดีกว่านี้นิดนึงนะอาจจะมีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้พลังงานแก๊สนะครับไม่ใช่ไฮบริดนะครับ LPG นะครับจุดชนวนโดยไฟแช็กนะครับก็อันนี้เป็นขนาด50ลิตรนะครับที่สั่งในบ้านเราอันนี้เป็นฝีมือคนไทยเลยนะครับมี safety valve นะครับมี valve แล้วก็มี pressure gauge แล้วก็มี temperature gauge นะครับก็ตัวนี้ที่เราจะใช้กันหลักๆ ก็คือนึ่งได้พวกอาหาร PDA อาหารพอลิเมอร์เยื่อทุกสูตรเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เชื้อเห็ดก็ทุกพันเลยสามารถใช้ตัวนี้ได้ฆ่าเชื้อข้าวฟ่างหรือว่าฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางหลักอื่นๆก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีหรือว่าไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่กว่านี้ก็จะมีตั้งแต่20ลิตร24ลิตร18ลิตรอะไรเงี้ยนะครับแม้กระทั่ง10ลิตรเองก็มีก็แต่ว่าตัวนี้จะต่างกับ pressure cooker นะครับซึ่ง pressure cooker นั้นสามารถใช้ได้ไหมผมขอตอบไว้นะตรงนี้เลยนะครับว่าสามารถใช้ได้นะครับส่วนอันนี้หลักๆที่เราจะใช้ก็คือพอเลี้ยงในเยื่อเบนซามาดครับแสงอาจจะแรงนิดนึงต้นพวกนี้นะครับนี่เป็นดอกเบนซามาดสายพันธุ์มันนอกนะครับใบก็จะประมาณนี้โอเคมีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับเพิ่งเริ่มแล้วก็เพิ่งกลับมาจุดกระสวยด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าความจุผมจำไม่ได้แล้วนะครับน่าจะรู้สึกกับ80ถ้าเป็นขวดเขาฟังนะครับส่วนโหลที่เป็นโหลที่ผมใช้พอเลี้ยงเยอะๆก็ได้ประมาณ140กว่านะครับอัดก็ได้150กว่าครับความสูงของชั้นแรกก็มันจะทิ้งช่วงเยอะนิดหนึ่งเนาะจะมีทั้งรุ่นไฮบริดนะครับก็คือจริงๆไม่ใช่รุ่นไฮบริดนะครับเป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้าแต่ว่าผมก็เคยเอามาใช้กับแก๊สเหมือนกันนะครับก็มิกร่วมกันได้นะครับหมายถึงว่าไฟฟ้าพังก็จับวางบนเตาแก๊สเลยอะไรอย่างนี้ก็ทำมานะครับกับตัว24ลิตรก็ใช้ได้นะครับสำหรับทำ PDA อาจจะไม่ต้องถึงเตาขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างใหญ่ไปคือภายนอกอาจจะดูใหญ่แต่ข้างในกลวงมากนะครับมันมีแค่น้ำ PDA 2ลิตรอยู่ข้างในนะครับส่วนเวลาที่เราจะจับทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับหัวเจ็ตเราครับหัวแก๊สเราว่าถ้าเราใช้หัวแก๊สที่มันแรงมากแรงดันสูงมันก็จะไวแล้วก็ประหยัดเวลานะครับแต่ว่าเราจะอิง2หลักก็คือแรงดันที่15 PSI นะครับแล้วก็อุณหภูมิ120ถึง122ประมาณนี้ครับโดยประมาณนะครับก็อันนี้มากก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะอยู่ที่1บาร์นะครับก็15 PSI โดยประมาณนะครับอ้างอิงทั้ง2อย่างส่วนตัวนี้นะครับก็อยู่ที่คนตั้งครับแต่ว่าโรงงานเขาจะตั้งมาให้ประมาณ15 PSI ก็จะเริ่ม drain pressure ออกนะครับก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะ drain pressure ก็ถ่ายอากาศกันมันระเบิดงั้นแหละครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเช็คก็คือตอนที่มันเริ่มเดือดแล้วมันก็จะเป็นโอลิงที่แบบมันไม่ใช่โอลิงสั่งทำนะครับมันเป็นโอลิงที่มันต้องเชื่อมต่อฉะนั้นมันจะมีความสำคัญในเรื่องของตอนเช็ครั่วตรงนี้ครับก็คือตอนที่มันถึงจุดเดือดในระดับหนึ่งก็จะมีน้ำกับฟองไอ้น้ำออกมาก็อาจจะต้องรื้อแล้วก็รีดโอลิงใหม่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็รับกลับเหมือนเดิมอันนี้ก็ผมว่าเดือดซะประมาณนี้แล้วนะครับก็น่าจะยังเดี๋ยวดูเรื่องการตั้งแก๊สก็หัวแก๊สไม่เหมือนกันนะครับถ้ารีบก็เร่งให้มันรีบเดือดรีบถึงพอถึงแล้วเราก็จะจับเวลาแล้วแต่นะครับอันนี้ของแต่ละคนเลยนะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะจับเวลาจะไม่เท่ากันบางคนก็บางค่ายบางฟาร์มก็จะอยู่ที่40ส่วนผมก็จะอยู่ที่40เหมือนกันนะครับบางคนก็30ก็เพียงพอแล้วตรงนี้อากาศเริ่มเดือนแล้วนะครับมาเริ่มเดือนละเล่าเป็นไรฮิปโปนะชอบเล่นน้ำมากดีนะไม่ยุ่งกับต้นไม้ส่วนแก๊สยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสามารถจุดไฟติดก็เอายี่ห้อนั้นเลยนะครับส่วนอันนี้ใครหาได้ถูกเลือก